ยำมาม่าทะเลหมูสับมาเสิร์ฟแล้วจ้าเมนูยำๆค่ะวันนี้ตามคำเรียกร้องเลยนะใส่ทั้งกุ้งแล้วก็หมึกกรุบกรุบปรุงรสเปรี้ยวเผ็ดกำลังดีลองทำตามกันดูจ้าขั้นตอนแรกค่ะต้มน้ำให้เดือดจากนั้นใส่หมึกลงไปลวกเจ๊หมูลวกประมาณ30วินะจ๊ะนำขึ้นได้เลยเพราะว่าเดี๋ยวหมึกจะแข็งจนเกินไปจากนั้นใส่กุ้งลงไปค่ะต้มไปสักครู่กุ้งก็สีส้มสวยแล้วนะมาสุกดีแล้วเตรียมไปยำกันเลยทุกคนขั้นตอนการยำง่ายมากเทน้ำตาลเคี่ยวลงไปก่อนเจ๊หมูให้ส่วนผสมไว้ในแคปชั่นนะใส่พริกแดงโขลกค่ะพริกป่นมะนาวคลุกเคล้าส่วนผสมให้เข้ากันนะจ๊ะเมื่อเข้ากันดีใส่เส้นมาม่าลวกแล้วลงไปหมูสับหมึกที่ลวกไว้กุ้งค่ะคลุกเคล้าให้เข้ากันสามารถชิมรสเพิ่มรสชาติเปรี้ยวเค็มหวานได้ตามชอบเลยนะจ๊ะเมื่อส่วนผสมเข้ากันดีแล้วใส่หอมแขกใบขึ้นช่ายคลุกเคล้าให้เข้ากันอีกครั้งเท่านี้ก็เรียบร้อยไปจัดเสิร์ฟกันจ้ะพร้อมทานเมนูยำมาม่าทะเลหมูสับทำง่ายๆเผ็ดแซ่บถึงใจลองทำกันดูนะคะใครสนใจสินค้าเจ๊หมูทั้งจับหยวนผัดไทยและขนมจีนหมูหิวทักอินบ็อกซ์เพจหรือแอดไลน์ ID แอดหมูหิวมาได้เลยเจ๊หมูรับสมัครตัวแทนด้วยนะจ๊ะ